หนทางรอดพ้นชะตากรรมภัยพิบัติโลกให้มันสร้างบุญกุศลให้เพิ่มมากขึ้นทำบุญบ่อยๆอะไรที่เป็นบาปจงหยุดให้หมดสิ้นให้บุญในตัวเรามีมากกว่าบาปทานศีลภาวนาจัดเป็นบุญใหญ่แก้กรรมได้ทุกชนิดจงปฏิบัติบุญกุศลให้ถึงพร้อมจะรอดพ้นภัยพิบัติโลก9อย่างได้ให้กตัญญูต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณคุณธรรมด้านความกตัญญูจะเป็นเกราะป้องกันอันตรายสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะปกป้องคุ้มครองแม้ภัยพิบัติโลกก็ไม่อาจจะเป็นภัยได้พิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทานจะมีอานิสงส์มากได้บุญบารมีมากเหตุการณ์ภัยพิบัติโลกต่างๆย่อมไม่มีทางที่จะทำอันตรายได้อย่างแน่นอนการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงให้สวดพระคาถาชินบัญชรบ่อยๆทั้งเช้าและก่อนนอนและให้มันทำความดีสร้างบุญกุศลเพิ่มเติมอานิสงส์จะทำให้ได้โชคลาภภัยพิบัติโลกจะไม่บังเกิดจะขึ้นกับตัวการบวชเป็นพระภิกษุหรือบวชชีพราหมณ์ย่อมเป็นมหากุศลยิ่งใหญ่นักหากปฏิบัติตั้งมั่นอยู่ในศีลไม่ด่างพร้อยเทพเทวาอินพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองตัวภัยอันตรายต่างๆไม่อาจเข้าถึงตัวได้ไถ่ชีวิตโคกระบือปล่อยนกปล่อยปลาสัตว์ในตลาดที่จะถูกฆ่าเพื่อเป็นอาหารบุญกุศลการไถ่ชีวิตสัตว์นี้มีอานิสงส์มหาศาลแก้ข้อกรรมต่อชีวิตเสริมดวงชะตาหากสร้างบุญนี้บ่อยๆจะอายุยืนเพศภัยอันตรายต่างๆแม้ภัยพิบัติโลกซึ่งเป็นเคราะห์ใหญ่ของมนุษย์ก็ไม่อาจทำอันตรายได้ต้องมีคุณธรรม2ประการคือ1หิริความละอายแก่ใจ2อดตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปคุณธรรม2ข้อนี้คือการไม่กระทำบาปทั้งปวงไม่ว่าคนหรือสัตว์เพราะรู้ว่าการเบียดเบียนต่อมนุษย์และสัตว์มันเป็นบาปมีโทษเป็นความทุกข์คุณธรรม2ข้อนี้จะทำให้ไม่มีวิบากกรรมกับผู้ใดแม้ภัยพิบัติโลกก็ไม่อาจเอาชีวิตผู้มีคุณธรรม2ข้อนี้ได้ผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตถือว่าเป็นคุณธรรมหลักสำคัญของมนุษย์ย่อมมีสิทธิ์รอดพ้นจากภัยพิบัติโลกหากมนุษย์ไม่มีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตแม้สร้างบุญไว้มากมายแต่จิตใจคิดไม่ซื่อเห็นแก่ตัวหวังแต่ผลประโยชน์ต่อผู้อื่นคิดแต่จะเอาไม่คิดจะให้ย่อมหนีไม่พ้นอาญาสวรรค์หนีไม่พ้นภัยพิบัติโลกแม้ไม่ตายชีวิตก็จะลำบากยากจะมีความสุขได้สำหรับผู้ที่เข้าข่ายต้องรับข้อกรรมภัยพิบัติโลกคือ 1. พวกที่วิบากกรรมหนักในอดีตชาติเคยประพฤติชั่วช้ากับผู้อื่นด้วยกายวาจาใจอย่างไร้ความเมตตาปราณีแม้เกิดใหม่ชาตินี้จะทำความดีไว้ก็ไม่อาจพ้นชะตากรรมภัยพิบัติโลกได้แต่ข้อดีคือได้ชดใช้กรรมเก่าทั้งหมดแล้วก็ไปเสวยสุขในสวรรค์ต่างกับพวกอดีตก็ชั่วปัจจุบันก็ชั่วไปนรกอย่างเดียวข้อ2พวกที่ไร้จิตสำนึกที่ดีประพฤติชั่วกับผู้อื่นด้วยกายวาจาใจอย่างไร้ความเมตตาปราณีส่วนใหญ่สวรรค์จะลงโทษทันปริชีวิตด้วยไฟไหม้ร่างถูกฟ้าผ่าจัดเป็นภัยพิบัติโลกที่ลงโทษคนชั่วทุกทรมานเป็นยิ่งนัก 3. พวกไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งเป็นคุณธรรมหลักที่มนุษย์ต้องพึงมีในตัวหากขาดความซื่อสัตย์สุจริตคือโกงกินคอร์รัปชันเห็นผิดเป็นชอบใช้อำนาจหน้าที่ในทางผิดจนเป็นเหตุให้ผู้คนมากมายต้องเดือดร้อนล้มตายโดยเฉพาะพวกนักการเมืองทุจริตพวกนี้จะถูกปลิดชีวิตปิดชีพภัยพิบัติจากน้ำและดินหากไม่ตายด้วยน้ำก็จะตายด้วยแผ่นดินไหวตึกถล่มทับข้อ4
พวกอกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีคุณพวกที่อกตัญญูต่อพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูท่านสร้างความเดือดร้อนให้พ่อแม่สารพัดทำให้พ่อแม่ต้องทุกข์เศร้าตรอมใจเสียน้ำตาครั้งแล้วครั้งเล่าเช่นคิดไม่ดีกับพ่อแม่พูดทำร้ายจิตใจท่านทำร้ายร่างกายทุบตีท่านหากยังไม่สำนึกผิดขอขมาอโหสิกรรมต่อท่านพ่อแม่แล้วผู้ให้กำเนิดแล้วไม่ต้องรอให้ภัยพิบัติโลกมาชำระวิบากกรรมให้หรอกนะคะฟ้าดินจะลงโทษปริดพวกหนักแผ่นดินนี้ทันทีหากไม่ถูกฟ้าผ่าก็จะโดนไฟแผดเผาทั่วร่างข้อ5พวกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไร้จิตเมตตาศาสนาพุทธหากฆ่าสัตว์ด้วยความจำเป็นหรือจำใจต้องฆ่าหากมีจิตสำนึกที่ดีอุทิศบุญไปให้เขาก็ย่อมเป็นการดีทั้งสองฝ่ายผ่อนหนักเป็นเบาได้หากจิตใจไร้ความเมตตาปราณีต่อคนและสัตว์สวรรค์ก็ยากจะให้อภัยได้ศาสตราวุธใดที่ได้ทำการปลิดชีวิตสัตว์ถึงวิบากกรรมให้ผลก็มักจะตายด้วยอาวุธอันนั้นเช่นกันหากรู้สึกนึกผิดในบาปให้บวชเป็นพระบวชเป็นชีพราหมณ์เป็นพุทธบูชา 3,000 ษาสั่งสมบุญไถ่ชีวิตใจที่เราเคยฆ่าตั้งมั่นในทานศีลภาวนาอย่าให้ด่างพร้อยอุทิศบุญให้สัตว์เหล่านั้นทุกๆวันอานิสงส์ที่จะช่วยเรารอดพ้นสารพัดภัยพิบัติต่างๆได้การไถ่ชีวิตสัตว์อานิสงส์แรงนักข้อที่6พวกผู้ร้ายก่อคดีใหญ่โจรปล้นชิงหลอกลวงสร้างความเสียหายให้ผู้คนพวกนี้จะไม่ได้รับความเมตตาจากสวรรค์ภัยพิบัติจะฉุดคร่าชีวิตอย่างไร้ความปราณีข้อที่7พวกจ้องทำลายศาสนาและพวกมารในพระศาสนาพระภิกษุสัมมาเนนหากไม่ตั้งในศีลธรรมทำพระศาสนาให้ต้องมัวหมองหรือพวกจ้องทำลายพระศาสนาลบหลู่พระธรรมคำสอนใส่ร้ายพระภิกษุผู้ประพฤติชอบจะได้รับโทษหนักจากอาญาสวรรค์พระภิกษุสัมมาเนนไม่ตั้งมั่นในศีลธรรมประพฤติชั่วช้าจะถูกปลิดชีพด้วยไฟนรกแห่งอเวจีส่วนพวกทำลายศาสนาใส่ร้ายพระสงฆ์จะถูกภัยพิบัติโลกฉุดคร่าด้วยไฟแล้วดิ่งนรกอเวจีชดใช้กรรมทำร้ายพระสงฆ์หนึ่งพุทธันดรรอพระพุทธเจ้าเกิดอีกพระองค์หนึ่งจึงพ้นกรรมข้อ9พวกเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นคิดแต่จะเอาไม่คิดจะให้แบ่งปันต่อผู้ใดเลยพวกนี้จะถูกภัยพิบัติกวาดล้างด้วยต้องอดอยากหิวโหยทุกทรมานจนหมดลมหายใจอาญาสวรรค์กำหนดวิบากกรรมต่างๆไว้ดีแล้วข้อที่9พวกมนุษย์ที่ทำบุญน้อยแต่ทำบาปมากหรือบาปมากกว่าบุญยกเว้นมนุษย์ที่มีจิตใจซื่อสัตย์สุจริตเท่านั้นที่รอดหากไม่สร้างกุศลเพิ่มพูนบุญให้มาก็จะถูกภัยพิบัติโลกกวาดล้างชีวิตตามแรงแห่งกฎแห่งกรรมข้อที่10พวกตรณีทีเหนียวหลงผิดไม่ทำบุญทำทานแก่ผู้ใดเลยแถมยังโลภในทรัพย์ของผู้อื่นอีกด้วยวิบากกรรมนี้จะถูกภัยพิบัติโลกต้องอดอยากหิวโหยก่อนตายแล้วชาติหน้ายังต้องเกิดเป็นขอทานอดมื้อกินมื้อเป็นอนาจใจยิ่งนักข้อ11มนุษย์ที่สร้างบุญและบาปพอๆกันอาจจะไม่ร้ายแรงถึงขั้นชีวิตแต่อาจจะได้รับความยากลำบากบ้างเช่นหนาวเกินร้อนเกินมีความสุขได้ไม่เต็มที่ข้อที่12หากมนุษย์โลกไม่นับถือศาสนาของตัวเองไม่ทำความดีด้วยกายวาจาใจด้วยจิตที่บริสุทธิ์ต่อตัวเองและผู้อื่นเช่นไม่เคยแบ่งปันสิ่งให้ผู้ใดไม่เคยคิดช่วยเหลือผู้ใดเลยแม้ในยามเขาลำบากหรือมีแต่ความคิดหวังอยากได้สิ่งของที่ของผู้อื่นซึ่งไม่ใช่ของตัวเองอยู่ตลอดเวลา
เหตุผลสามอย่างนี้ไม่ว่าจะชนชาติไหนนับถือศาสนาไหนจนหรือรวยผิวขาวผิวดำสวยขี้เหร่ล้วนหนีไม่พ้นชะตากรรมภัยพิบัติของโลกอย่างแน่นอนมีแต่ผู้คิดดีทำดีเท่านั้นจะรอดพ้นอาญาสวรรค์มหันตภัยนี้ต้นเหตุที่มาส่วนหนึ่งมาจากคำพยากรณ์ภัยพิบัติโลก9อย่างของพระธุดงค์สายพระป่าศิษย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตวิธีรอดพ้นชะตากรรมและผู้ที่ต้องรับเคราะห์กรรมภัยพิบัติโลกนั้นเอามาจากในหนังสือที่แจกเป็นธรรมทานเพื่อเตือนภัยมนุษย์ส่วนพุทธธรรมนายได้ความรู้มาจากหนังสือเก่าใบลานในห้องเก็บรวบรวมพระธรรมคำสอนของพุทธองค์ไว้มากมายจะจริงเท็จประการใดก็ขอให้ยึดมั่นในการทำความดีค่ะ